พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดตัวทีมจักรยานอาชีพทีมแรกของไทยในประเภททีมชายและทีมหญิงโดยพลเอกเดชาเปิดเผยว่าการก่อตั้งทีมอาชีพดังกล่าวทีมชายจะใช้ชื่อทีมว่าทีม Thailand Continental Cycling Team จดทะเบียนในเอเชียทัวร์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ขณะที่ทีมหญิงจะใช้ชื่อทีมว่า Thailand Women Cycling Team จดทะเบียนใน Women's World Tour โดยในการก่อตั้งทีมอาชีพดังกล่าวทีม Thailand Continental Cycling จัดเป็นทีมระดับเริ่มต้นของจักรยานอาชีพโลกที่ขึ้นทะเบียนกับ UCI โดยระดับสูงขึ้นไปคือ Pro Continental และ World Team ซึ่งใน World Team นั้นก็คือทีมที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในรายการใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง Tour de France, Giro de Italia หรือ Tour of Spain ส่วนทีมหญิงนั้นทีมอาชีพที่ขึ้นทะเบียนกับ UCI มีระดับเดียวคือ Women's World Tour นั่นหมายถึงทีมจักรยานอาชีพหญิงไทย Thailand Women Cycling Team มีสิทธิ์ลงแข่งขันในทุกรายการของจักรยานประเภทถนนหญิงที่ขึ้นทะเบียนในปฏิทินของ UCI รวมถึงรายการในระดับ Women's World Tour อันเป็นรายการใหญ่ที่สุดของจักรยานสตรี